ินทรีย์ตราขวัญดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นรายการสดนะครับมีเรื่องที่อยากจะให้ความรู้กับสังคมนะครับเพื่อที่จะผู้คนทั้งสังคมก็จะได้เข้าใจในเบื้องต้นพื้นฐานนะครับเรื่องของการตรวจโควิดหลักการตรวจอย่างไรตรวจมีอะไรบ้างนะครับพวกเราเองก็ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่อยู่ตามโรงพยาบาลนะครับแต่อยากจะให้ความรู้นี้ได้เผยแพร่กันนะครับพฤหัสที่30ขึ้น9ค่ำเดือน6ปีชวดนะครับวันนี้ก็เรามี2ท่านที่จะมาสนทนาเรื่องนี้กันนะครับการตรวจ Rapid Test ตรวจโควิดมีประโยชน์อย่างไรบ้างประชาชนคนไทยจะเข้าถึงได้หรือไม่นะครับวันนี้เราจะคุยกับนายแพทย์กุศลประวิตรไพบูลย์นะครับอีกท่านหนึ่งก็ท่านเป็นนักเทคนิคทางการแพทย์นะครับคุณวิโรจน์วิรัตจรัสศิลป์นะครับสวัสดีครับพี่วิโรจน์ครับสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับพี่สวัสดีฮะสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับอุตส่าห์แวะมาสภากาแฟได้ให้เกียรติรายการพี่หมอครับพี่หมอกุศลถามก่อนสถานการณ์วันนี้เนี่ยสภาพการตรวจโดยรวมเป็นยังไงผมอยากจะให้ผู้คนได้เข้าใจด้วยว่าโรงพยาบาลใหญ่ตรวจยังไงโรงพยาบาลอำเภอตรวจยังไงภาพรวมของประเทศคืออันนี้ขอปูพื้นนิดนึงนะฮะว่าไอ้ตัวโควิดไวรัสเนี่ยนะฮะคือมันเองเนี่ยตัวมันธรรมชาติเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือมันเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่เราเรียกว่า RNA นะฮะคือสายยีนนะฮะยีนเนี่ยมันมี RNA กับ DNA แต่อย่างโควิดไวรัสเนี่ยมันเป็นไวรัสที่มีตัวที่เรายังไม่เคยเจอตัวนี้นะฮะมันเป็นสายพันธุ์ที่คล้ายๆกับไอ้ตัวซานะฮะตัวเมอร์สเนี่ยนะฮะแต่ณวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันเวลาถ้าเราติดต่อกันเนี่ยแล้วมันเข้าไปในทางเดินหายใจเนี่ยมันก็จะไปทำร้ายถุงลมนะฮะถุงลมที่ทำแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเนี่ยนะฮะแล้วพอทำให้ถุงลมเนี่ยมันทำลายถุงลมเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยปอดเราเนี่ยได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ครับทำลายมากออกซิเจนก็ลดลงมากพอลดลงมากปุ๊บก็เหมือนกับคนเราจมน้ำเวลาจมน้ำเนี่ยเราไม่มีอากาศหายใจหรือขาดอากาศหายใจก็จะทำให้ร่างกายมันอยู่ไม่ได้นะแล้วทำไมมันไม่โจมตีที่อื่นทำไมไม่โจมตีที่ตาโจมตีสมองโจมตีทำไมโจมตีปอดคือคุณสมบัติของอย่างที่ว่าเนี่ยไวรัสเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์เนี่ยเป็นล้านๆเลยนะฮะแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะคนนะไวรัสในพืชไวรัสในสัตว์ไวรัสในคนเนี่ยนะครับแต่ไอไวรัสเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยมันคือโครงสร้างของ DNA DNA ก็คือเป็นหน่วยเล็กที่สุดเป็นพันธุกรรมอ่ะนะฮะเหมือนกับว่าเวลาทุกคนเราเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเรามีพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดเรานะฮะว่าจะให้เราหน้าตาอย่างนี้หน้าอย่างนี้อย่างนี้ผมสีอะไรตาสีอะไรเนี่ยถูกสาย DNA ครับนะฮะซึ่งไวรัสเนี่ยก็เป็นสาย DNA เป็นสาย RNA คือไม่เป็นไรฮะถ้ามันคุยเอาง่ายๆก็คือมันเป็นสายพันธุกรรมแล้วสายพันธุกรรมเนี่ยของไวรัสเนี่ยมันอยู่เฉยๆไม่ได้ครับมันจะต้องเข้าไปสิงสถิตอยู่ในเซลล์ก่อนไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของพืชหรือว่าเป็นเซลล์ของสัตว์ครับหรือเป็นเซลล์ของคนแล้วพอเข้าไปสิงสถิตในเซลล์เนี่ยมันถึงจะมีกิจกรรมในการขยายพันธุ์มันได้แล้วเสร็จแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยคำถามที่คุณหมีเล่าให้ฟังว่าแล้วทำไมมันถึงจำเพาะเจาะจงเนี่ยที่มาทำลายปอดเราเนี่ยก็คือมันจะมีคุณสมบัติพิเศษในทางโครงสร้างทางเคมีซึ่งไอ้พวกนี้มันเหมือนกับกุญแจเป็นแม่กุญแจกับลูกกุญแจนะฮะไอ้ปอดเนี่ยเซลล์ของปอดเซลล์ของตับเซลล์ลำไส้เซลล์สมองเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยโครงสร้างทางชีวโมเลกุลที่มันจะมาเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะฮะซึ่งจะมีโอ้โหซับซ้อนมากนะฮะมีตัวเขาเรียกว่าตัวกลุ่มของโปรตีนเนี่ยนะฮะเพปไทด์โปรตีนเนี่ยนะฮะปรากฏไอ้ไวรัสตัวเนี้ยนึกถึงโคโรนาใช่ไหมฮะโคโรนาไวรัสมันจะมีหนามเขาถึงเรียกเป็นมงกุฎครับไอ้พวกเนี้ยไอ้หนามเนี่ยตัวเนี้ยบังเอิญมันปรากฏว่ามันเป็นลูกกุญแจที่ดันไปเวลามันเข้าไปที่ผิวเซลล์ของถุงลมหรือทางเดินหายใจเนี่ยมันปักได้พอดีพอปักได้พอดีปั๊บมันก็ทำงานเลยมันก็ไปขยายพันธุ์พอขยายพันธุ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เซลล์ถุงลมมันตายครับ
แล้วเสร็จแล้วพอมันขยายพันธุ์เยอะๆนึกออกไหมฮะเหมือนกับพวกเวลาขยายพันธุ์เกาะเลยเกาะเสร็จมันก็เข้าไปล้วงอาหารของเซลล์ไปขโมยอาหารกินเนี่ยพอขโมยอาหารกินเสร็จมันก็ขยายพันธุ์มันนัวเนียนัวเนียกันพอขยายพันธุ์เนี่ยเป็นสายยาวเฟื้อยเลยนะฮะพอเซลล์มันก็ทนไม่ได้แล้วเนี่ยฮะในที่สุดเนี่ยมันก็จะแตกพอแตกปุ๊บไวรัสมันก็จาก1ตัวใช่มั้ยฮะมันก็เป็น10ยกกำลังต้องเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมันก็กระโดดไปอีกไปที่ถุงลมตัวอื่นอีกนั่นแหละฮะนี่คือกระบวนการที่มันทำร้ายร่างกายเราโดยการทำร้ายถุงลมทำให้ถุงลมทำงานไม่ได้นี่น่าว่าภาษาพื้นบ้านเดิมหมอพื้นบ้านเรียกว่าหากินปอดใช่คือกินปอดไอหานี่ก็คงอย่างเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยฝนตกหนึ่งหาเนี่ยก็คือตกมาทีนึงนี่แบบตกไม่ลืมหูลืมตาใช่ไหมฮะไวรัสเหมือนกันหากินปอดมันเริ่มต้นจาก1แล้วเสร็จแล้วก็ขยายไปเป็น10ยกกำลังคือเป็นล้านล้านล้านครับนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเกิดเรื่องนะฮะพอเกิดเรื่องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเนื่องจากมันหนึ่งมนุษย์เนี่ยเพิ่งรู้จักสายโควิดเนี่ยโควิด19เนี่ยนะฮะอันที่สองเนี่ยทั่วโลกก็ต้องทุ่มเทสรรพกำลังในการมาค้นคว้าหาอะไรหาวิธีที่จะกำจัดมันกำราบมันนะฮะหาวิธีที่จะรักษาคนที่ติดหาวิธีที่จะตรวจมันให้เจอแล้วหาวิธีที่ตรวจเพื่ออะไรเพื่อไปการถ้ารู้วิธีเจอมันเราก็จะรู้วิธีป้องกันมันครับแล้วรู้วิธีที่จะหายาหาวิธีที่จะกำจัดมันนั่นคือเป็นปฐมครับนะฮะแล้ววันนี้ถามว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาจากอู่ฮั่นเนี่ย3 เดือนเอง3เดือนเนี่ยคนตายคนติดเชื้อไป3ล้านกว่าคนครับแล้วตายไปแล้วเนี่ยกี่แสนแล้วฮะอเมริกาขึ้นมาจำนวนมากแล้วเฉพาะนิวยอร์กขึ้นมาหลัก 60,000 แล้วมั้งสัก 200,000 กว่าคนแล้วมั้ง 200,000 กว่าซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องของการตายของคน 200,000 คนเนี่ยในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของมนุษยชาติจริงๆครับเดี๋ยวกลับมาถามพี่วิโรจน์นะครับในฐานะเทคนิคทางการแพทย์นะครับนักเทคนิคทางการแพทย์เนี่ยแล้วเราจะรักษามันยังไงมันตรวจมนุษย์ได้อย่างไรทั้งควักจมูกหาเชื้อทั้งตรวจยังไงอยากขอความรู้พี่ด้วยบังเอิญคุณหมอกุศลพูดถึงอู่ฮั่นมาพอดีนะครับไอ้โดยสากลเลยโดยทั่วไปเลยตอนนี้เราก็คือเอาสำลีเข้าไปแยงเข้าไปในจมูกแยงให้ลึกนะครับถึงโพรงข้างในเลยแล้วก็ให้สะดุ้งครับเพราะเราต้องการตัวเชื้อที่มันติดอยู่ในเซลล์นะครับเอาออกมาอีกส่วนมันก็อยู่ในลำคอเราครับก็แยงเข้าไปเหมือนกันนะครับกวาดคอเราครับแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยไปขยายปริมาณเราเรียกว่าขยายปริมาณเป็นล้านเท่านะครับเอาไปเพาะเลี้ยงไม่เราไม่ได้เพาะเลี้ยงครับเราเอาตัวเชื้อมันมานะครับเพื่อไปขยายปริมาณมันอีกทีครับเราเรียกว่าเรียลไทม์ PCR อันนี้คือขยายปริมาณ DNA ของมันที่ตะกี้คุณหมอบอกว่าเป็น RNA เราก็เอาแค่บางส่วนของ RNA ตัวเนี้ยไปขยายเป็นล้านเท่าครับถ้าเราขยายเจอเราก็รู้ว่ามันเป็นเชื้อซาเราเรียกมันว่าซาโควิด2นะครับมันเป็นตระกูลซาซารุ่นที่2นะครับซาโควิด2อันนี้คือเป็นวิธีเบื้องต้นนะครับที่อู่ฮั่นก็ใช้งานเหมือนกันครับแต่ในมหาลัยเดียวกันในมหาลัยอู่ฮั่นนะฮะหลังจากที่เชื้อมันระบาดไปถึงระดับหนึ่งมีการรักษามีคนหายมีคนตายเขาก็สนใจบางเรื่องเขาเจอว่าคนไข้บางกลุ่มบางคนเนี่ยฮะอาการทางปอดนะครับอุณหภูมิร่างกายนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างบ่งบอกว่าคนนี้เราเรียกมันว่าโรคโควิดกลุ่มอาการเราเรียกมันโรคโควิด19ครับโควิด19เกิดจากเชื้อซาโควิด2นะครับเขาเจอว่ากลุ่มอาการมันใช้โควิดแต่ตรวจด้วยวิธี PCR ตรวจหาเจ้าไอซาโควิด2ไม่เจอเจาะเลือดไปแล้ว3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งบางทีครั้งที่7ถึงจะเจอเขาก็เลยเริ่มมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นในระบบการตรวจหรือเปล่าครับทำไมบางครั้งมันไม่สอดคล้องนะครับบางรายถึงขั้นว่าเขาไปเอา CT สแกนมาช่วยด้วยนะครับเขาเริ่มรู้สึกว่าไอ้ตัว PCR อย่างเดียวอาจจะยังไม่พอครับเขาก็เลยไปทำทางเราเรียกว่า CT สแกนเป็น radiation มาสแกนทางด้านปอดเพื่อจะดูสภาพของปอดดูสภาพของปอดครับซึ่งตัวนี้ไม่เฉพาะเจาะจงนะครับขออนุญาตว่าไม่เฉพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจงครับคือสแกนภาพกว้างเท่านั้นเองครับรูปคือขออนุญาตคืออย่างนี้ฮะถ้าประวัติเนี่ยมีการติดเชื้อไวรัสและอยู่ในกลุ่มอยู่ในเมืองอู่ฮั่นอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆเนี่ยก็เป็นปอดอักเสบใช่ไหมฮะก็คือว่าพูดง่ายๆว่าเกือบจะสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามันมีการปอดติดเชื้อนะซึ่งปอดติดเชื้อเนี่ย
ับไวรัสตัวอื่นก็เป็นได้ครับแบคทีเรียก็ได้แต่ถ้าเกิดมันผสมกับประวัติว่ามันมีการระบาดของไวรัสแล้วเจออย่างเงี้ยมันจะดีกว่าเทคนิคที่คุณวิโรจน์พูดว่าการไปจิ้มนะฮะคือบางทีเนี่ยจิ้มผิดจิ้มถูกเนี่ยหรือขี้แย่ๆแล้วไม่โดนเนี่ยส่งตรวจก็ไม่เจอนะฮะอันนั้นเขาจะเรียกว่าให้เป็นการให้ผลลบปลอมถูกไหมฮะอันนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าจีนเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยตอนช่วงอู่ฮั่นเนี่ยการระบาดมันเร็วมากเลยครับเพราะรัฐบาลจีนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องใช้ CT สแกนดูปอดแล้วถ้าดูปั๊บมีรอยโรคของปอดเนี่ยสรุปได้เลยว่าติดเชื้ออย่างที่ว่าโคโรนาเนี่ยของไวรัสค่อนข้างแน่เพราะมันช่วงนั้นมันไม่ใช่เป็นการระบาดของไวรัสตัวอื่นมันก็ถึงเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นมาตรฐานอันหนึ่งใช่ไหมฮะครับครับอยากจะถามพี่วิโรจน์เล่าต่อเลยขออนุญาตเล่าต่อเล็กน้อยนะครับจากตรงนั้นนะครับเขาก็เลยเอาผู้ป่วยเราเรียกว่าผู้ป่วยแล้วนะครับเพราะว่าพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าเป็นโรคตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ตอนหลังมีการทำ PCR หลายครั้งจนมั่นใจแล้วว่าเป็นโรคตัวนี้แน่นอนครับเขาเอาผู้ป่วยมาทั้งหมด500กว่าท่านแล้วก็ขออาสาสมัครทั้งหมดใช้อาสาสมัครนะครับไม่ได้บังคับนะครับอาสาสมัครทั้งหมด270กว่าท่านนะครับเอามาตรวจในเชิงภูมิต้านทานมาประกอบกันนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีด้านการตรวจภูมิต้านทานเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีแต่เดิมอยู่แล้วนะครับที่เราเรียกว่าตรวจ IgG เอ่ยตรวจ IgM เอ่ยไอ้ตัวภูมิต้านทานนี่ก็คือเราติดเชื้อเข้าไปในร่างกายร่างกายเราก็จะมีการสร้างระบบภูมิต้านทานมาจัดการกับเชื้อโรคครับอันนี้คือธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่มันประหลาดตรงที่เวลาเจอเชื้อแต่ละอย่างร่างกายเราก็จะมีวิธีการกับภูมิการจัดการกับภูมิต้านทานเราเรียกว่าลักษณะของการตอบสนองนะฮะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันครับร่างกายเก่งครับร่างกายมนุษย์เนี่ยครับจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบไว้เนี่ยนะฮะวิเศษมากเลยนะฮะวิวัฒนาการของมนุษย์นะฮะพระเจ้าสร้างไว้อย่างนี้วิวัฒนาการเราประมาณล้านปีครับนะฮะเราเริ่มต้นจากการปรับปรุงระบบต่างๆเนี่ยจนมานั่งกันอยู่เนี่ยนะฮะต้องมีระบบที่เราต่อสู้กับการติดเชื้อต่อสู้กับไอ้สิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยดีครับนะแต่ระบบที่มันเพี้ยนเนี่ยก็เกิดที่ว่าไงฮะว่าเราการสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปการที่เรากินยาเคมีการที่เราใช้ไอสารพิษต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานเพี้ยนไปแต่ระบบการทำงานมาตรฐานของร่างกายเนี่ยอย่างโควิดใช่ไหมฮะคือมีไวรัสเข้ามาปุ๊บอย่างที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็จะมีทหารแล้วครับเอ้ยมันมาแล้วนะเสร็จแล้วตัวนี้คือตัวอะไรมันก็จะระบบภูมิต้านทานมันมีหลายระบบมีระบบ1ระบบ2ระบบ3เหมือนกับทหารนะฮะทหารมีทหารม้าทหารลาบทหารเรือทหารปืนใหญ่ระบบภูมิต้านทานเนี่ยเหมือนกันเลยมีระบบทหารแบบเดียวกันเลยนะฮะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนแรกเข้ามาเนี่ยทหารกองไหนเนี่ยเข้าไปเจอมันก่อนลาดตระเวนพอลาดตระเวนเจอปั๊บอุ๊ยไวรัสมานะฮะเจอกองลาดตระเวนส่งสัญญาณไปให้ทหารอีกหน่วยหนึ่งที่จะเตรียมเคลื่อนย้ายกำลังเข้ามากำจัดแต่ไวรัสเนี่ยมันเก่ง มันก็รู้อยู่แล้วว่าระบบภูมิต้านทานร่างกายเนี่ยมันมีทหารใช่ไหมฮะ มันก็พยายามเพิ่มตัวมันเองให้เร็วที่สุดคือเพื่อให้ทำงานแข่งกันไวรัสก็พยายามทำงานขยายเบ่งตัวเองเนี่ยเหมือนสงครามเลยนะสงครามร่างกายมนุษย์เลยไวรัสโควิดกับโรคเอดส์กับโรคไข้หวัดเนี่ยคล้ายๆกันแล้วพอไวรัสมันพยายามทำงานปุ๊บร่างกายก็พยายามจะสร้างภูมิต้านทานที่จะพูดง่ายเคลื่อนย้ายกองกำลังทหารเนี่ยที่จะมาสู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วอยู่ใน ICU เนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วบางรายที่เป็นหนักมากๆเนี่ยจะเห็นว่าคือคนไข้หนึ่งนะในกลุ่มที่ภูมิต้านทานต่ำที่ตายเยอะๆคือพวกคนอายุเยอะคนแก่คนแก่พวกนี้นะฮะก็คือเกิดจากการที่ระบบภูมิต้านทานเนี่ยหนึ่งเนี่ยนั้นต่ำอันที่สองเนี่ยทำงานผิดเพี้ยนมันไม่เหมือนคนหนุ่มคนอายุน้อยอายุไขเลยล่วงไปใช่แบบนี้เปรียบเลยฮะน่าสนใจพี่รวดครับวันนี้เนี่ยโลกนะวันนี้3เดือนผ่านไปเนี่ยระบบการตรวจในสิงคโปร์ระบบการตรวจในจีนเนี่ยมันไปถึงไหนอย่างไรครับตรวจยังไงบ้างผมขออนุญาตเ
ตอบคำถามตรงนี้นะครับแต่ขออนุญาตกล่าวย้อนไปสักเล็กน้อยเพราะตะกี้ยังไม่จบก็ขออนุญาตต่อทางด้านคุณหมอสุนอธิบายไปที่เรามีภูมิต้านทานที่พอไวรัสเข้าไปปุ๊บแบ่งตัวขยายตัวปุ๊บเราก็จะมีระบบภูมิต้านทานที่เข้ามาจัดการกับมันครับตัวแรกๆเราจะได้ยินกันบ่อยๆคำว่า IgM นะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวแรกๆต้นๆเลยของกองทหารที่จะมาจัดการนะครับตัวนี้มันจะกืนกินตัวไวรัสได้เลยนะครับมันกินเลยครับกินเลยเม็ดแล้วกินโดยที่มันไปแปะตัวอยู่กับเม็ดเลือดขาวแล้วก็เม็ดเลือดขาวก็กินมันนี่ฮะงั้นพอขมือบเลย okay. พอเราไปเช็คระยะต้นก็จะเจอเม็ดเลือดขาวเราลดจำนวนไปได้เล็กน้อยนะครับแต่สักพักหนึ่งเราก็จะสร้างภูมิต้านทานตัวใหม่ขึ้นมาเราเรียกว่าตัว IgG ฮะมันจะสร้างมาตอนนี้ไม่กินแล้วครับตัวนี้สร้างไปจับนะครับจับแล้วก็ไปทำลายครับตัวนี้เราเรียกว่า IgG ไอ้ตัวโควิดนี่ประหลาดฮะอาจารย์หมอครับเป็นตัวประหลาดจากการศึกษาที่มาเลยอู่ฮั่นเนี่ยมันฉีกทฤษฎีมันฉีกทฤษฎีฮะแล้วก็เกิดกลายเป็นนวัตกรรมการคิดวิธีการออกแบบเรื่องชุดตรวจที่จะจัดการกับมันใหม่ทั้งหมดนะครับผิดจากทฤษฎีเดิมทั้งหมดนะครับที่ทางแพทย์ทุกท่านเข้าใจว่ามันมี IgG นะมี IgM นะ IgM ทำงานก่อน IgG ตามมานะเสร็จแล้วมันก็จะส่งทอดไปคนไข้เริ่มหายเชื้อเริ่มลดน้อยคง IgG ไว้อย่างนั้นฮะนี่คือความคิดที่เรานี่คือความรู้ชุดเดิมในวงการชุดเดิมแพทย์ชุดเดิมเลยครับแต่เจ้าตัวไวรัสตัวโควิดตัวนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นศึกษามันกับต้องคือกลายเป็นว่าไปพบสิ่งใหม่ครับพบสิ่งใหม่ซึ่งตรงกับที่อาจารย์หมอกุศลบอกเป๊ะเลยครับร่างกายเราจะสู้กับไวรัสตัวต่อเนื่องเลยไวรัสก็รู้ก็จะแบ่งตัวไปอย่างเงี้ยครับแล้วร่างกายก็จะสร้างแอนติบอดีสร้างภูมิต้านทานจัดการกับมันตลอดไปมันก็เลยเกิดเรื่องประหลาดตรงที่มันมีการขึ้นและลงของจำนวนของทั้งตัวเชื้อไวรัสและก็ตัวภูมิต้านทานซัดกันอยู่ตลอดเวลาซัดกันอยู่แล้วก็ไอ้เจ้าตัวภูมิต้านทานที่เราบอกว่าเราเอาสวอปไปทำ PCR เนี่ยนะครับมันก็มีขีดจำกัดว่าถ้าคุณมีจำนวนไวรัสเท่านี้เขาก็จะตรวจได้แต่ถ้าลดต่ำกว่าเท่านี้ก็จะตรวจไม่เจอคล้ายกันฮะพอมันต่อสู้กันปุ๊บบางช่วงไวรัสมันก็ลงต่ำเกินไปลงต่ำเกินไปจนเราก็ตรวจไม่เจอเชื้อมันครับอย่างนั้นฮะแล้วก็ไอ้เจ้าไวรัสตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำไมคนตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงแพร่ไปได้ทั้งโลกครับแพร่ไปได้ทั้งโลกไปไวนะครับตอนนี้ได้ข่าวไปทางจดหมายด้วยบางทีไปสนีไปส่งจดหมายในอเมริกาก็เลยคลั่งกันหมดแล้วมันอยู่ทนเนี่ยคือตัวมันเนี่ยเขาทดสอบเนี่ยไอ้องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขามีงานวิจัยมาแล้วว่าเขาเอาไวรัสเนี่ยไปป้ายไว้ในบนพื้นผิวต่างๆนะฮะว่าบนผ้าบนที่นอนที่อุณหภูมิหนึ่งบนโลหะบนทองแดงบนอลูมิเนียมบนสแตนเลสเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พบว่าพวกเนี้ยมันมีอายุต่างกัน อย่างสมมุติว่าทางอย่างในนิวยอร์กเนี่ยติดกันเยอะเพราะอะไรก็เพราะหนึ่งเนี่ยคนนิวยอร์กเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยคนนิวยอร์กอยู่ในอพาร์ตเมนต์ครับคนนิวยอร์กไม่มีบ้าน100ตารางวาแบบบ้านเราอะนะฮะหรือว่าแบบครึ่งไร่เนี่ยอันที่2เนี่ยคนนิวยอร์กเนี่ยเดินทางโดยรถไฟใต้ดินครับครับนะฮะอันที่3คนนิวยอร์กนิวยอร์กเนี่ยหนาแน่นนะอันที่3อุณหภูมินิวยอร์กเย็นครับชื้นพวกเนี้ยเป็นตัวที่เค้าเรียกไวรัสที่ชอบมากเลยอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นเนี่ยพออยู่ได้นานปุ๊บเนี่ยโอกาสที่คนจะไปแตะใช่มั้ยฮะผิวสัมผัสเช่นอย่างสมมติว่าไอ้ราวจับของรถไฟใต้ดินเนี่ย คนที่1คนที่เป็นเนี่ยสมมติแล้วอากาศหนาวเนี่ยอากาศหนาวเนี่ยเกิดอะไรคนมันจะเป็นน้ำมูกไหลครับครับแล้วพอน้ำมูกไหลบางทีไม่รู้สึกตัวไปป้ายไปถูกป้ายเสร็จแล้วก็ไปจับราวพอจับราวเสร็จก็ไม่รู้เรื่องแล้วฮะออกไปไอ้คนอีก5คน10คนครับก็มาจับราวอันนั้นน่ะครับแล้วอย่างที่บอกเนี่ยอุณหภูมิต่ำๆนะฮะแล้วการเดินทางเนี่ยคนหนาแน่นเนี่ยนะฮะราวนั้นน่ะถูกจับไปกี่คนฮะตั้งแต่ต้นขบวนเนี่ยจนถึงปลายทางเนี่ยระบาดปุ๊บเลยนั่นแหละฮะนั่นคือสิ่งที่ผมมองแล้วว่าเป็นเรื่องที่ทำไมถึงการควบคุมการระบาดเนี่ยของประเทศตะวันตกเนี่ยกับเราเนี่ยควบคุมได้ต่างกันก็เพราะว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วไปล้อมนะแล้วอพาร์ตเมนต์ของนิวยอร์กเนี่ยโดยเฉพาะย่านที่คนแบบว่าคนจนนะฮะโอ้โหยิ่งหนาแน่นขนาดใช่ไหมครับพี่หมีเห็นไหมครับว่าย่านควีนย่านบรอนซ์เนี่ยบ้านหลังหนึ่งอยู่กันกี่คนครับใช่ไหมฮะหลังหนึ่งซอยห้องอยู่ครับห้องเล็กๆแล้วก็พบกันในห้องส่วนกลางใช่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแน่ฮะมาจับช้อนชามจับ
เสื้อจับไรเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยไม่เหลือแล้วฮะเพราะนั้นเนี่ยตายกันเป็นเบื่อแล้วก็ผมขออนุญาตโยงกลับมานิดนึงนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้มันกลายเป็นว่ามันก็พอติดเชื้อไปปุ๊บร่างกายปุ๊บเรียบร้อยร่างกายก็ไม่ได้ว่าจะแสดงอาการทันทีนะครับมันมีเป็นเชื้อตัวที่มีระยะฟักตัวยาวครับปกติถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะวัน2วันตัวนี้ระยะฟักตัวกว่าจะตรวจตัวเชื้อเจอนะครับต้องใช้เวลาถึง5วัน5วันแปลว่าคนพวกนี้ที่ติดเชื้อพวกนี้นะครับที่เขาเดินทางข้ามสนามบินมาเราก็เอาเครื่องอุณหภูมิจับเช็คทุกคนเดินผ่านหมดมีคนจำนวนหนึ่งมีเชื้ออยู่ในร่างกายมีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่ไม่มีอุณหภูมิร้อนไม่มีอุณหภูมิไม่มีอุณหภูมิไม่บ่งบอกอะไรไม่บ่งบอกอะไรครับเขาเป็นพาของเชื้อนั่นแหละคือความน่ากลัวครับแล้วคนพวกนี้ก็เดินทางไปทั่วโลกผ่านทุกสนามบินนะครับหรือในบ้านเราตั้งด่านเอาอุณหภูมิไปจับห้างสรรพสินค้าร้านค้าไม่เจอคนจะเข้ามาทุกคนเอาอุณหภูมิไปจับผมเดินไปที่ดินไปกรมที่ดินไปโอนถ่ายที่ดินกันนะครับถามเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินว่าตรวจเจอมาแล้วกี่คนเขาบอกเขาไม่เคยเจอเลยครับเขาไม่เคยคือการวัดอุณหภูมิเนี่ยเป็นวิธีการเขาเรียกสกรีนนิ่งการสกรีนนิ่งคือการเขาเรียกว่าสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะฮะแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าอย่างสมมุติว่าต่อให้ผมเป็นไข้เนี่ยนะฮะผมทานพาราเซตามอลเนี่ยก่อนจะเดินผ่านเครื่องสกรีนนิ่งเนี่ยก็ตรวจไม่เจอหรอกเพราะว่าพาราเซตเม็ด2เม็ดนะมันก็ลงแล้วไข้นะฮะแต่อันนั้นเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่เขาเรียกว่าดีกว่าไม่มีฮะไม่มีพื้นฐานผมมองในแง่ที่อันนั้นช่วยในแง่ของเชิงของคนที่เป็นคนไข้นะครับครับคนที่ป่วยแล้วครับสกรีนคนที่ป่วยแล้วคนที่ป่วยแล้วครับอย่างนั้นฮะแล้วก็ช่วยในแง่ของการคัดแยกผู้ป่วยเรียบร้อยพาเข้าโรงพยาบาลทำการรักษาครับซึ่งตรงนี้บ้านเราก็ทำได้ดีมาตลอดนะครับทำให้ผู้ป่วยไม่ล้นโรงพยาบาลนะครับแต่เราก็ยังวางใจไม่ได้เพราะว่ามีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อผมใช้คำว่าผู้ติดเชื้อดีกว่านะครับผู้ติดเชื้ออีกประมาณ 80% ครับคือมีคนติดเชื้อไป100คนมี80คนเราทางด้านภาษาแพทย์เราเรียกว่าอะซิมโตมาติกนะครับใช่ครับเป็นผู้ที่ไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการเหมือนเรา3คนเนี่ยฮะอาจจะเป็นผมก็ได้เป็นได้พี่หมอก็ได้พี่วิโรจน์ก็ได้เป็นได้ครับเป็นได้ครับจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าทุกวันนี้เชื้อที่เราอยู่ในจมูกอยู่ในลำไส้อยู่ในคอนี่ความจริงเราต้องปิดกันนะครับแต่บังเอิญวันนี้ให้นั่งห่างกันโซเชียลดิสแทนซ์นะครับคือถ้าถามผมว่าการไม่ปิดเนี่ยนะฮะถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดแต่ก็ไม่ได้ถูกแต่ถ้าผมมองว่าอย่างนี้เราคุยกันอย่างนี้นะฮะเราไม่ได้ไอไม่ได้จามใส่กันเนี่ยโอกาสที่จะคุณวิโรจน์จะติดจากหมอจากผมหรือว่าหมีจะติดพี่หมีติดจากผมเนี่ยน้อยมากแล้วอันที่สองเนี่ยเรา3คนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีครับเรามีความต้านทานโรคอยู่มีภูมิต้านทานนั่นฮะเราก็เลยลดความกลัวตรงนี้ไปครับนะถ้าเดี๋ยวเราใส่ผ้าเนี่ยใส่แมสพูดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะอุอีอุอีครับมีอีกที่น่าสนใจครับวันนี้ก็คือว่าวันนี้ในประเทศไทยดีขึ้นในทุกระดับนะครับผู้ป่วยก็ไม่เพิ่มยอดคนตายก็ไม่เพิ่มและเราคุมสถานการณ์ได้แต่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือทำอย่างไรที่จะคุมด้วยเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะคลายตัวด้วยเรามีวิธีอื่นอีกไหมพี่หมอพี่วิโรจน์อย่างนี้ครับอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าคนจำนวนประมาณ 80% ของคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้รับการรักษาเขามีสุขภาพที่ยังถือว่าดีอยู่เขามีเชื้อนะครับผมโยงกลับมานิดนึงว่าตอนนี้ทำไมผู้คนทั้งโลกนะครับไม่ใช่ว่าแต่รัฐบาลไทยที่ไม่ยอมคลายล็อกกันเพราะเรากลัวคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะมาแพร่เชื้อรอบ2แพร่เชื้ออีกรอบนึงครับนี่พูดกันหมดเลยครับครับเขาเรียกว่า second wave กลัวคลื่นลูกที่2มากในนิวยอร์กก็จะกลัวลูกนี้มากครับตอนนี้หลายประเทศกลัวครับตะกี้ทางด้านคุณหมีถามผมในแง่ที่แล้วทางด้านสิงคโปร์ล่ะครับเขาทำยังไงทางด้านเกาหลีเขาทำยังไงครับเขาตรวจเชื้อเจออีกครั้งหนึ่งแต่ผมไม่อยากจะเรียกว่า second wave นะครับมันไม่ได้เป็นการป่วยซ้ำซ้อนนะครับคนป่วยและคนเสียชีวิตในสิงคโปร์ก็ยังมีอยู่ประมาณ10กว่าคนที่เสียชีวิตนะครับครับแต่คนติดเชื้อเนี่ยมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าคนป่วยมากขึ้นนะครับครับต้องขออนุญาตแยกก่อนว่าคนติดเชื้อจำนวน 80% ไม่ป่วยไม่ป่วย
ผมถือว่าไม่แข็งแรงนะครับแข็งแรงมีไข้ได้เล็กน้อยแล้วก็กลับมาสู่สภาวะปกติแล้วก็กลับไปทำงานได้มีคนจำนวนแค่ประมาณ 20% ที่เราถือว่าป่วยและ 5% เท่านั้นที่เราถือว่าป่วยหนักโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมีสูงครับแค่ 5% ของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสถิติตอนนี้นะฮะถ้าเราเอาตัวเลขที่ป่วยนะฮะตัวเลขที่หายกับตัวเลขที่ป่วยเอามาหารเฉลี่ยกับตัวเลขที่ตายเนี่ยมันไม่ถึงคนนะฮะคือ 0.3 เท่านั้นเองครับนะฮะซึ่งผมถือว่าอย่างที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยว่าจำนวนคนที่ป่วยเนี่ยต่อให้ติดเชื้อแล้วนะฮะ100คนเนี่ย80คนไม่มีปัญหาเลยครับ20คนก็อาจจะมีเจ็บคอไอปวดเมื่อยหน่อยนอนพักก็หายครับแต่อีก5คนเนี่ยนะฮะอาจจะต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการครับนะฮะซึ่งถ้าเขาเองเนี่ยได้รับการดูแลอย่างหมอไทยโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยเราดูแลได้ดีมากก็หายกลับบ้านนะฮะจะมีจำนวนเล็กมากเลยฮะนิดเดียวเองที่ตั้งแต่3เดือนมาเนี่ยตั้งแต่เราปิดประเทศมาเนี่ยนะฮะประมาณวันนี้ก็คือเดือนเกือบเดือนครึ่งเนี่ยนะฮะตายไป50คน50ท่าน50ท่านเนี่ยถ้าเทียบกับความโชคดีที่ปีนี้ไม่มีเทศกาลสงกรานต์เนี่ยผมถือว่าเป็นบุญมากเลยเพราะว่าพญามัจจุราชทำงานน้อยลงเยอะเลยครับใช่ไหมฮะพี่หมีลองดูว่าถ้าปีนี้มีเทศกาลสงกรานต์เนี่ยตายข้างถนนจะมาก7วันอันตรายเนี่ยยังไงก็ตายเยอะกว่านี้ตายเป็นหลักพันนะครับทุกปีที่ผ่านมานั่นฮะนั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าคือถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยเราควรจะระวังไหมระวังแต่เราควรเขาเรียกว่าไม่ถึงกับขนาดที่ว่าไม่ทำคือกลัวจนไม่สามารถจะมีกิจกรรมทางธุรกิจทางเศรษฐกิจไม่หาปลาไม่ทำนาไม่ทำสวนไม่ทำไร่นะครับนอนดูใบไม้และท้องฟ้าอยู่แบบนี้ไม่ได้ตายแน่ครับตายหมดทั้งโลกตายแน่ฮะ เหมือนกับชาวคนชาวประชาชนภาคใต้เนี่ยถ้าถามผมเนี่ยภูเก็ตเนี่ยนะฮะตอนนี้แทบจะเป็นเมืองร้างเลยเนี่ยโรงแรมทั้งผมว่ายอดห้องเนี่ยนะเป็นหมื่นห้องคนเท่าไหร่ครับที่ทำงานอยู่ในวงจรนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมีเครื่องมือตัวใหม่แต่ภาคเอกชนเขาก็ใช้กันแล้วนะครับเราเรียกว่า rapid test เป็นการตรวจพื้นฐานเพื่อที่จะคลายล็อกเพื่อที่จะเปิดชุมชนให้มีกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามว่าตัวนี้คืออะไรบ้างตัวนี้คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับพักสักครู่ครับ